ันนี้เรากำลังเดินทางนะครับไปที่จังหวัดเชียงใหม่เจ้าบลูเดย์ตอนนี้ผมอยู่กับทีมเชลซีสยามโซนที่จะมาแข่งสิง World of Football อะไรนะจะจบนี่สนามสุดท้ายแล้วยังชื่อไม่ค่อยจะถูกเพนนัลตี้คิกคอมเพทิชั่นเอกลำพาดครับไม่แน่นอนเลยครับมั่นใจครับต้องมีเซฟติดมือมาได้แน่นอนผมว่านะเราต้องได้เข้ารอบเป็นตัวแทนภาคเหนือให้ได้ครับแน่นอนวันนี้เดี๋ยวเราไปเจอที่สนามเลยเดี๋ยวครับผมฟราบต้องบอกว่าเป็นทีมแฟนคลับของเชลซีนะครับมาที่นี่ด้วยนะครับซึ่งทีมนี้เนี่ยผมต้องยอมรับในใจเขาจริงโอเคอันนี้ผมก็อยู่ที่สนาม 2Sสปอร์ตอารีนาแล้วเราอยู่กับเชลซีล้านนาครับตอนนี้อยู่ไกลครับผมที่เราเคยมาเที่ยวกันมาเจอแล้วครับวันนี้ไม่ได้พกผีมือพกแต่ดวงเลยโอ้ยาแต่สยามโซนนี่มาจากกรุงเทพมาทั้งดวงและผีมือเลยนะเขาเล่าไปด้วยกันเขาเล่าไปด้วยกันโอเคครับโอมครับเชลซีล้านนาครับผมครับผมครับสวัสดีครับไก่ครับเชลซีล้านนาครับสวัสดีครับพี่ครับเชลซีล้านนาครับคณะสูตรจังหวัดเชียงใหม่ครับผมยินดีจะนัดครับผมซ้อมมาทั้งคืนเลยซ้อมมาทั้งคืนซ้อมมาตลอดเลิกกี่โมงเมื่อคืนเมื่อคืนก็เกือบประมาณเกือบเลขสี่นะครับโอ้โหแล้วแรกก่อนพวกเราเขาไม่ได้จะมาเองก็ครั้งแรกนักจะยากเสมอก็ได้ไปตามปอดปิดคิดว่าจะรู้สึกไงบ้างคงเป็นอะไรที่ที่สุดของชีวิตแล้วพี่ที่สุดของชีวิตแล้วก็อยากจะเชิญชวนทุกคนสมาชิกกลับมาเตะบอลเหมือนเดิมนะครับเชลซีล้านนาเดี๋ยวเราจะรวมตัวกันใหม่เหมือนเดิมนะครับเราจะไปลอนดอนล้านนาจะไปลอนดอนสแตมป์ออฟบิดรอเราอยู่เชลซีล้านนาเอ๊ะแอคชั่นพวกเราทีมเชลซีสยามโซนสวัสดีครับผมแบงค์ครับต้อมเชลซีสยามโซนครับผมเอกแลมพาร์ดครับสวัสดีครับปีออกบาครับวันนี้เราก็เดินทางจากกรุงเทพนะครับมาถึงเชียงใหม่นะครับเป็นสนามสุดท้ายนะครับหลายคนที่เคยเห็นหน้าเห็นตาเราอยู่แล้วนะครับก็จะบอกโอ้ยพี่สุดยอดเลยมาไกลจังเลยนะอะไรเงี้ยก็คือนั่นแหละครับด้วยความมุ่งมั่นมันเป็นโอกาสที่แฟนคลับอย่างพวกเรานะครับอยากที่จะไปสัมผัสกับสนามสแตมป์ออฟบิดในลอนดอนนะครับยังไงวันนี้เราต้องเป็นตัวแทนของภาคเหนือให้ได้ครับผมเป็นสนามสุดท้ายแล้วก็หวังนะครับว่าเราจะได้ตั๋วไฟนอลสุดท้ายไปชิงที่กรุงเทพครับวันนี้ผมก็จะขอสู้เต็มที่ครับเชลซีสยามเชลซีเชลซีสวัสดีครับพวกเราทีมสิงห์ดงครับสวัสดีครับปอยนะครับเป็นแฟนชมรมเชลซีนะครับประเทศไทยอยู่ที่กรุงเทพครับบินตรงจากกรุงเทพมาที่เชียงใหม่โดยเฉพาะเลยครับเพื่อมาแข่งงานยิงจุดโทษยิ่งใหญ่ที่สุดในประเทศไทยวันนี้ผมมาอยู่ทีมสิงห์ดงยังไงช่วยเชียร์ด้วยนะครับสวัสดีครับผมบอมนะครับจากลำพูนครับผมวันนี้ก็ยินดีครับที่ได้มาเข้าร่วมกิจกรรมนี้ครับผมสวัสดีครับผมบังปอนครับเป็นโกลคีเพอร์นะครับแล้วก็ยินดีเป็นอย่างยิ่งครับที่ได้มาร่วมในการแข่งขันนี้ครับวันนี้สิงห์ดงต้องแชมป์ครับผมครับผมครับครับนี่คือสนามแรกทีมแรกคนแรกแอดมินแบงค์ของเราเอาที่หนึ่งด้วยเนี่ยโอเคนะครับ3 2 1เริ่มการแข่งขันได้ครับโอ้สวยแน่นอนแน่นอนแน่นอนนะคะไม่มานะคะแต่กติกาของเราต้องไปรายงานตัวนะครับไม่งั้นจะถูกจับยังมีพร้อมกันนะครับถ้าเกิดว่าคุณแข่งขันเสร็จแล้วนะครับ
ร่วมสนุกนะฮะทีมบ้านตักแดดนะครับแล้วก็พวงกุญแจนะครับเจอต่อแถวได้เลยนะครับมีไหนที่แข่งขันเสร็จแล้วเพราะฉะนั้นถ้าสมมติเกิดว่าทีมคุณไม่ของโอเคครับโอเคนะฮะเริ่มบ้านตักแดดได้นะฮะอีกรูปนึงนะครับถ้าลงนะฮะได้บ้านตักแดดนะครับโอ้พี่เจมส์ขอเราเล่นสมทบเล่นเอาไปเลยครับให้ถูกนาทีทองนะครับสำหรับใครที่อยากจะเล่นเกมของเรานะครับเจ็ดสิบเลยครับนี่ต่อนะฮะมาตรงอีกรูปนะครับโยครับผมแล้วตอนนี้ผมก็อยู่กับน้องเอิร์นละปกติอยู่ที่เชียงใหม่อยู่แล้วใช่ไหมครับเป็นคนเชียงใหม่คนเหนือจ้าถ้ามีเวลาว่างเนี่ยชอบไปเที่ยวที่ไหนในเมืองเชียงใหม่ครับก็จะมีขึ้นดอยค่ะไปไหว้พระบ้างแล้วก็มาเที่ยวถนนคนเดินถ้าตรงกับเสาร์อาทิตย์ก็จะมีถนนคนเดินค่ะปกตินะคะถ้าอยู่เชียงใหม่ก็จะไปเที่ยวร้านกาแฟร้านกาแฟเยอะมากค่ะแล้วถ้าเป็นดูบอลอ่ะปกติน้องเอิร์นดูบอลที่บ้านหรือว่าดูบอลที่ร้านอะไรเงี้ยบางนัดก็ดูที่บ้านถ้าดึกเกินจะดูที่บ้านค่ะแต่ว่าถ้านัดไหนที่แข่งไม่ดึกแข่ง3 ทุ่ม 4 ทุ่มบ้างก็จะดูที่ร้านค่ะมีร้านประจำมีแน่นอนค่ะร้านไหนที่แนะนำเพื่อนๆที่เชียงใหม่บ้างครับร้าน Infinity ฝั่งเชียงใหม่ค่ะมีถ่ายทอดสดเชลซีมีบอลให้ดูจอใหญ่ยักษ์เลยปกติน้องเอิร์นชอบกินอะไรเป็นพิเศษครับชอบกินคั่วไก่นิมมานค่ะคั่วไก่นิมมานใช่มั้ยคะเส้นก๋วยเตี๋ยวค่ะแล้วก็ใส่ไข่เข้าไปจะเป็นไข่ที่เหมือนผัดเส้นก๋วยเตี๋ยวเสร็จแล้วเอาไข่เข้าไปอบอีกทีนึงจะเนี่ยผัดกับเส้นผัดกับไก่อ่ะนะคะแต่เขาจะมีสูตรของเขาเดี๋ยวพี่ไปย่านนิมมานแล้วก็ถามหาร้านคั่วไก่นิมมานไปชิมกันดูนะครับคุยกับน้องเอิร์นไปนะก็มองท่าทางน่าจะแบบยิงจุดโทษได้ไหมยิงได้แน่นอนพี่อยากยิงกันไหนๆมาเชียงใหม่แล้วก็อยากจะดวลกับน้องเอิร์นสักทีนึงจะเป็นยังไงเดี๋ยวลองไปดวลกับพี่ได้ไหมได้ค่ะโอเคเดี๋ยวเราไปเจอกันเลยครับแต่ว่าติดก่อนโอเคหนึ่งสองสามไปสีละไปโซเปอร์แฟงเข้าการแข่งขันได้ครับกับรอบ12ทีมสุดท้ายครับขอบคุณครับ